ก็ในบาบราครบรอบ19ปีดีอยู่ในปีพุทธศักราช2515หลวงพี่ก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมบุญสั่งสมบุญใหญ่ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นความตั้งใจของอุปถัมภ์ในการสถาปนามหาวิทยาลัยในการที่จะเผยแผ่ความรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจของชาวโลกพระภิกษุสามเณรก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราได้มามีส่วนบุญในการสนับสนุนให้ท่านได้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแตกฉานก็จะทำให้ท่านมีความสามารถในการที่จะเผยแผ่ธรรมะได้อย่างกว้างไกลยิ่งขึ้นเราเองผู้มีส่วนสนับสนุนก็จะได้บุญใหญ่นี้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นครบรอบ19ปีครั้งนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการสั่งสมบุญปัญญาบารมีด้วยการถวายทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียกันทุกคนก็มาบุญใหญ่นี้ด้วยกันนะขอเจริญพรค่ะในวาระโอกาสครบรอบ19ปี DOU นะคะพวกเรานะคะขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสนับสนุนทุนการศึกษาพระภิกษุสงฆ์ค่ะด้วยการสนับสนุนพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสงฆ์สามเณรทั่วโลกในวันที่17กันยายนพุทธศักราช2565นี้ค่ะเนื่องในครบรอบ19ปี DOU นะคะได้อยากจะเชิญชวนทุกคนได้มาทำบุญใหญ่ค่ะเป็นกองผ้าป่าถวายพระภิกษุสามเณรทั่วโลกกว่า 1,000 รูปเลยนะคะเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในวันเสาร์ที่17กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงนะคะใครสนใจที่อยากจะทำบุญนะคะติดต่อไปที่เพจ DOU ได้เลยนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะ On this occasion of the 19th anniversary of DOUI invite everyone to support the Education Fund for Monks. This will ensure the Buddha's teachings spread and prosper for many, many years to come. ดังโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะที่ได้กล่าวว่าการศึกษาที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาวิชาชีวิตเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะในฐานะนะคะที่ผมเองค่ะได้เป็นศิษย์เก่าของ DOU รุ่นแรกนะคะได้มีโอกาสได้เรียน DOU ในครั้งนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นประโยชน์มากๆค่ะและก็สามารถนำมาใช้ได้ตลอดในทุกวันเลยนะคะเพราะว่าในการเรียนDOUนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของความรู้พื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาค่ะได้เรียนรู้หลักในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะได้เรียนรู้เรื่องของสมาธิในหลายๆวิธีมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมรวมไปถึงปฏิปทาค่ะของมหาพุทธินีอาจารย์ด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยได้มีมุมมองนะคะทำให้เราได้มีหลักธรรมมีหลักการนะคะในการใช้ชีวิตของเราได้อย่างดีมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะหากท่านใดนะคะยังไม่เคยได้โรงเรียนDOUนะคะก็ขอเรียนเชิญให้มาโรงเรียนDOUกันค่ะส่วนท่านใดนะคะสนใจอยากจะสนับสนุนทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรค่ะก็ขอเรียนเชิญได้สนับสนุนทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรร่วมกันนะคะดังคำกล่าวที่ว่าสัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงค่ะ